วันนี้เรามีเมนูข้าวมันขมิ้นไก่ทอดมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและรากผักชีบุกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ผงขมิ้นผัดพอเข้ากันใส่ข้าวสารหอมมะลิปรุงรสด้วยเกลือไทยและน้ำตาลทรายผัดต่อพอสีข้าวเริ่มขุ่นปิดไฟยกลงใส่ข้าวที่เตรียมไว้ลงในหม้อหุงข้าวเติมน้ำซุปไก่นำไปหุงจนกระทั่งสุกเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำสะโพกไก่ลอกกระดูกลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวมันขมิ้นโรยหน้าด้วยกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูข้าวมันขมิ้นไก่ทอดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ